สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถลาซอร์แบ็กนะฮะเทียร์ไวโอเลตสเปเชียลนะครับคันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดนะฮะรหัส95524สิ่งที่แปลกกว่าก็คือว่ามันมีล้อของดันกันแทนที่จะเป็นล้อธรรมดานะครับแบบที่เล่นทั่วไปนะฮะแต่ก็ดูลงตัวเหมือนรถตะลุยดินนะครับโอเคครับข้างในมีอะไรกันบ้างก็จะมีนี้นะฮะล้อของดันกันนะฮะแล้วก็ตัวโครง FMA นะครับสีเทาแล้วก็บอดี้ลาซอร์ใสนะฮะแล้วก็ล้อของไอ้ล้อดันกันนะฮะกี้ผมต้องขอโทษพูดผิดครับอันนี้คือยางนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมของ AMA เลยนะครับก็จะมีชุดเฟืองนะฮะก็การปูกับตัวพาร์ทสีม่วงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าประกอบแล้วจะเป็นไงนะฮะเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวรถนะฮะก็สวยงามนะครับล้อก็เป็นล้อเหมือนก็จะเหมือนรถตะกุยดินเลยนะฮะอันนี้ก็สังเกตนิดนึงว่าตามของหน้ากล่องเนี่ยลายดอกจะทิ่มลงนะครับก็จะเตือนเพื่อนนิดนึงเวลาประกอบรถก็อย่าลืมดูลายหน้าดอกนะฮะเพราะว่าถ้าใส่ผิดเพราะว่ามันจะไม่เหมือนล้อทั่วไปที่ว่าใส่ด้านไหนก็ได้แต่ทีนี้ก็คือต้องดูดอกยางด้วยว่ามันทิ่มลงถ้าใส่กลับด้านเนี่ยจะกลายเป็นยางดอกยกไอเขาเรียกว่าอะไรนะลายดอกยางดอกตั้งขึ้นนะครับโอเคฮะต่อไปก็มาเป็นส่วนของบอดี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดสติ๊กเกอร์แล้วก็ประกอบเข้ากับตัวโครงเลยนะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในส่วนของตัวบอดี้นะฮะนี่นะครับใส่เข้ากันเลยนะฮะโอเคครับเรียบร้อยสวยงามนะครับผมนี่ก็ลืมบอกไปว่าสติกเกอร์ของตัวลาซอร์แบ็คไวโอเลตนะฮะจะเป็นสติกเกอร์แบบใสนะฮะเหมือนพวกที่มันติดกับตัวบอดี้ใส่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ